ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองมีลุงไม่มีเราเพื่อไทยก้าวไกลประสานเสียงการหาเสียงเลือกตั้ง14พฤษภาคมกำลังเข้มข้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคะแนนนิยมฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลในทุกโพยังแรงไม่หยุดแต่คะแนนนิยม2ลุงเริ่มแผ่วบางโพชื่อบางลุงหายไปเลยบางทีพรรคการเมืองก็เริ่มเปลี่ยนจากตึงเป็นหย่อนเปิดทางจับมือตั้งรัฐบาลผมเห็นด้วยกับลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่โพสต์ตำหนิผู้นำพรรคการเมืองบางพรรคคิดเล่นงานคนที่มีความคิดแตกต่างกับตัวเองด้วยท่าทีที่ก้าวร้าวขนาดขับไล่สายส่งไปเสียให้พ้นจากแผ่นดินไทยชี้หน้าคนเห็นต่างเป็นศัตรูด้วยท่าทีของการปลุกระดมให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกรุนแรงมากขึ้นโพสต์นี้ลุงป้อมหมายถึงใครก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ที่แน่ๆวันนี้2พรรคใหญ่ฝ่ายค้านเพื่อไทยก้าวไกลประกาศชัดไม่เอา2ลุงแน่นอนเพราะอยู่ฝ่ายปฏิวัติรัฐประหารด้วยกันคุณเศรษฐาทวีสินคาดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงช่วยลูกพรรคที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยประกาศชัดเจนมีคำถามตลอดเวลาว่าพรรคเพื่อไทยจะไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐของลุงป้อมและพรรครวมไทยสร้างชาติของลุงตู่หรือไม่เราพูดหลายครั้งว่าพรรคเพื่อไทยตั้งใจจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเราไม่ต้องการร่วมกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติขอให้พี่น้องชาวเลยร่วมกันเป็นสักขีพยานว่าเราไม่ร่วมกับ2พรรคนี้เพราะ2พรรคนี้มีส่วนร่วมในการทำรัฐประหารปล้นอำนาจอธิปไตยจากประชาชนพรรคเพื่อไทยถือเป็นเรือใหญ่พรรคพวกนี้เป็นเรือเล็กพายอยู่ข้างๆไม่ต้องมาอยู่ใกล้กันต่างคนต่างอยู่ไม่ร่วมกันแน่นอนเรียกว่าขับไล่สายส่งพรรคสองลุงให้ถอยเรือไปไกลๆเลยก่อนหน้านี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาช่อง3ถึงการจัดตั้งรัฐบาลว่ามีลุงไม่มีเราถือเป็นเงื่อนไขตึงเมื่อคุณสรยุทธ์ถามว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไปแตะพรรคพลังประชารัฐคุณพิธาก็ตอกย้ำว่ามีลุงไม่มีเราและก้าวไกลพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านพร้อมกับเปิดเผยว่าก้าวไกลลดเงื่อนไขตัวเองหย่อนลงไปจากเดิมมีเงื่อนไขหลักเพียง3ข้อคือ 1. ปฏิรูปกองทัพ 2. สมรสเท่าเทียม 3. สุราก้าวหน้าทั้ง3เงื่อนไขพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเห็นด้วยแน่นอนโดยเฉพาะการปฏิรูปกองทัพที่ทุกคนทุกพรรคอยากเห็นมานานแล้วไม่มีพรรคการเมืองไหนอยากให้ทหารเข้ามามีอำนาจเหนือการเมืองถ้าปฏิรูปกองทัพได้ปัญหาอื่นก็แก้ไขได้อีกมากมายการปรับลดเงื่อนไขที่อ่อนลงของพรรคก้าวไกลครั้งนี้ทำให้วิเคราะห์กันว่าโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพรรคก้าวไกลร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นไปได้สูงขึ้นถ้าดูตามคะแนนนิยมทุกโพลเฉลี่ยกันออกมาโอกาสที่พรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลจะได้ส.ส.รวมกัน300เสียงขึ้นไปก็เป็นไปได้สูงจึงไม่แปลกใจที่เห็นคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะออกมาประกาศจุดยืนของพรรคว่าจะสนับสนุนพรรคที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอันดับหนึ่งให้จัดตั้งรัฐบาลก่อนพรรคยังไม่มีแนวทางพิจารณาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าขั้วลุงตู่รัฐบาลเดิมหรือขั้วใหม่สลัดลุงตู่ทิ้งเลยกลัวตกรถเสี่ยหนูอนุทินคงประเมินจากทุกโพลแล้วพรรคที่จะได้ส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งในเวลานี้คงหนีไม่พ้นพรรคเพื่อไทยแน่นอนอันดับ2คงหนีไม่พ้นก้าวไกลตามโพลเมื่อดูตามกระแสโพลและทิศทางการเมืองในเวลานี้โอกาสที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะกลับมาเป็นนายกอีกสมัยคงเป็นไปได้ยากขึ้นเว้นแต่จะมีการเล่นเกมยุบพรรค
อย่างที่เสียหนูออกมาพูดดักคอล่วงหน้ายุบพรรคหลังเลือกตั้งมีหวังยุ่งตายหาแน่นอนประโยคนี้เป็นสำนวนของอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่คำหยาบครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ